กลุ่มมะคุเทศที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ร้องขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับหลังจากที่ถูกบริษัทนำเที่ยวให้สำรองเงินจ่ายก่อนกว่า3ล้านบาทแต่ว่าบริษัทนะฮะเป็นบริษัทของจีนเนี่ยปิดกิจการหนีครับแล้วก็ถูกฟ้องกลับในความผิดตามพรบ.มะคุเทศมาตรา58ครับโดยมะคุเทศจากชมรมมะคุเทศรักล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กว่า20คนนะครับก็รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับนายทวีศักดิ์วานิชเจริญรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหลังจากนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9เมษายนโดยได้มีการตกลงกับไทเลอร์ทัวร์นะครับให้สำรองเงินจ่ายออกไปก่อนกว่า3ล้านบาทแต่เมื่อบริการการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะไปสอบถามถึงเงินที่จ่ายไปก่อนกลับไม่ได้เงินคืนครับแล้วก็ปิดกิจการหนีเลยทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ซ้ำยังถูกแจ้งความกลับอีกว่ามีความผิดตามพรบ.มะคุเทศมาตรา58ที่ห้ามไม่ให้มะคุเทศเนี่ยจ่ายเงินหรือว่าให้ประโยชน์ผู้อื่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือบุคคลอื่นเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมานานและเรื้อรังพอมาแจ้งสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวนิติกรก็จะแย้งมะคุเทศกลับไปว่ามะคุเทศทำผิดกฎหมายถ้าไม่ถอนเรื่องที่มาร้องก็จะถูกดำเนินคดีทำให้มะคุเทศทั้งหลายไม่กล้าที่จะดำเนินเรื่องต่อโดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแต่วันนี้20คนจากเชียงใหม่นับว่าใจกล้านะครับยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมว่าการกระทำความผิดเนี่ยผิดตามที่นิติกรสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยกล่าวอ้างและแจ้งข้อหากับพนักงานสอบสวนหรือไม่ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานให้ศาลพิพากษาออกมาว่าถ้าผิดมะคุเทศทั้งหลายจะรู้ว่าผิดแต่ถ้าไม่ผิดมะคุเทศทั้งหลายก็จะทำต่อได้ด้านนายอนันต์วงศ์เบญจรัตน์นะคะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเองก็บอกนะคะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นคดีตัวอย่างหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์กันละค่ะว่าการสำรองเงินจ่ายไปก่อนนั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทนำเที่ยวกับมะคุเทศเนี่ยจริงหรือไม่ส่วนบริษัทไทเลอร์ทัวร์นะคะที่ไม่ได้คืนเงินให้กับมะคุเทศนั้นก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปแล้วในความผิดมาตรา32พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ตีความข้อกฎหมายพรบ.มะคุเทศมาตรา58ด้วยค่ะ